สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลบไฟล์ต่างๆนะครับในแอป KineMaster ไฟล์ที่ว่านี้นะครับก็คือไฟล์เสียงภาคนะครับไฟล์รูปภาพที่เราได้ทำการจับภาพนะครับแล้วก็ไฟล์งานที่เราได้ทำการเซฟไฟล์โครงการต่างๆนะครับผมเราลบนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับมือถือของเรานะครับวิธีการลบนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวจัดการไฟล์นะครับหรือว่าโฟลเดอร์ไฟล์ส่วนตัวพิมพ์เข้าไปนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า KineMaster นะครับพิมพ์เข้าไปเราก็จะพบกับโฟลเดอร์นะครับจะมีอยู่4โฟลเดอร์ด้วยกันนะครับก็คือโฟลเดอร์ audio ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์เสียงภาคนะครับที่เราได้ภาคเสียงในแอป KineMaster นะครับโฟลเดอร์ capture ก็คือโฟลเดอร์ที่เราได้จับภาพหน้าจอนะครับโฟลเดอร์ export ก็คือโฟลเดอร์ที่เราได้ทำการเซฟงานในแอป KineMaster นะครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ project ก็คือโครงการต่างๆนะครับที่เราได้สร้างไว้กับแอป KineMaster นะครับวิธีการลบก็คือให้เพื่อนๆเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการลบนะครับพิมพ์เข้าไปเราสามารถเลือกลบได้ทีละไฟล์นะครับหรือว่าต้องการลบทั้งหมดนะครับถ้าต้องการลบบางไฟล์นะครับก็พิมพ์เข้าไปที่ไฟล์ที่เราต้องการลบพิมพ์ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งลบแต่ถ้าต้องการลบทั้งหมดเลยนะครับก็ให้เราพิมพ์ไปที่คำว่าแก้ไขนะครับแล้วก็จิ้มไปที่คำว่าทั้งหมดสังเกตว่าจะมีลูกศรขีดถูกนะครับทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับจากนั้นให้เราเลือกคำสั่งลบเพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับในมือถือของเราได้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ